ว่าผ่านไปอีกเกมหนึ่งครับในการเก็บชัยชนะครับฟอร์มการเล่นวันนี้ก็ถือว่านักกีฬาแต่ละคนก็ถือยังไม่เหมือนที่ซ้อมครับแล้วก็ในการแข่งขันเช้าต่อไปที่เราจะมีอีกครับแล้วก็จะพยายามปรับตัวให้เร็วให้เร็วกว่านี้ครับเพราะว่ามันเป็นด้วยช่วงเวลาในการแข่งขันครับมีผลครับมีผลเพราะว่าการเดินทางที่เรามาจากโคราชด้วยแล้วก็มาถึงที่พักด้วยแล้วก็การกินการดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเฟตขึ้นในการแข่งเช้าถัดไปก็วันนี้ถือว่าการเตรียมตัวของเรายังถือว่าไม่ดีมากก็ครั้งต่อไปก็คิดว่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเด็กทำไม่ดีนะครับแต่ว่าพอดีโคราชเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็ถือว่าแชมป์เก่านี้แล้วเราก็พยายามที่จะสู้เต็มที่ก็วันนี้เด็กทำไม่ดีแต่ว่าข้อผิดพลาดของเด็กมันก็ยังมีช่วงปลายเซตก็ต้องกลับไปแก้ไขดีๆทำผลงานได้ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับผมต้องกลับไปแก้ไขที่ข้อผิดพลาดแล้วกันแบบหน้าก็เอาใหม่ครับผมครับขอบคุณครับแพทย์เอาข้ามครับว่าดีนะครับสู้ได้สูสีแล้วก็มีผิดพลาดเยอะครับเราก็จะกลับไปแก้ไขใหม่นะครับน่าจะเป็นการผิดพลาดกันเองมากกว่าครับเออร์เลอร์เยอะแล้วก็บอลแรกไม่ได้ครับประมาณนี้ถามว่าส่งผลไหมก็อาจจะส่งผลนะครับแต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อยเรื่องความพร้อมหรือว่าการอุ่นร่างกายมันจะมีเวลามากขึ้นครับมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นแข่ง 8:30 นมันเช้าไปครับฟอร์มการเล่นครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับก็ยังมีข้อแก้ไขเยอะครับบอลจังหวะชัวร์ก็บางทีก็มีผิดพลาดครับก็ต้องกลับไปแก้ไขอีกทีนึงครับครับผมครับ